ารถเขียนเรื่องพุทธชนะทุกข์อะค่ะต้องแยกออกเป็น2หัวข้อเลยเพราะมันยาวมากแล้วสรุปเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้อะค่ะเกือบ20ข้ออะค่ะแต่วันนี้ในการส่งการบ้านเนี่ยเดี๋ยวสาวจะกระชับเรื่องราวให้ได้มากที่สุดนะคะครั้งที่แล้วที่มาส่งการบ้านมันเป็นการส่งเรื่องทุกข์หายฉับพลันเป็นสภาวะที่ได้คือวิมุตติเป็นกำลังและสิ่งที่สาวขอคำแนะนำจากครูก็คือการสู้กิเลสทีละตัวนั่นนะคะเป็นยังไงพอได้รับคำแนะนำจากครูว่าสาวนั่งคิดณตอนนั้นเลยนะคะว่าเดี๋ยวพอมีผัสสะมานะเดี๋ยวพอเกิดกิเลสนะสาวจะรีบเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้และสาวก็นั่งรอค่ะนั่งรอให้มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมีผัสสะเกิดขึ้นหรือว่ามีกิเลสแล้วก็นั่งดูว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันไม่มีเลยวันแรกผ่านไปอะค่ะก็ไม่มีค่ะวันที่28ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่29ก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมแต่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองคือสาวเริ่มรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้อีกแล้วแล้วก็มันเหมือนจะกินเยอะอีกแล้วค่ะอาการเดิมมันเริ่มจะกลับมาพอมันเป็นอย่างเงี้ยสาวก็เริ่มใช้วิธีเดิมก็คือเริ่มสำรวจร่างกายตัวเองว่าเอ้ยมีอะไรที่เกร็งอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็สำรวจร่างกายเลยเช็คทีละอย่างทีละอย่างผลการตรวจร่างกายทุกอย่างปกติหมดเลยค่ะไม่มีอะไรเกร็งเลยไม่มีอะไรเกร็งเลยแล้วก็ใช้วิธีทำใจเหมือนเดิมค่ะที่เคยทำได้อะค่ะใช้วิธีเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างคราวนี้ไม่มีอะไรใช้ได้ผลเลยอะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลยสักอย่างเดียวแล้วก็มานั่งคิดว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันแน่อะค่ะพอคิดทบทวนไปทบทวนมามันก็เลยเจอค่ะสาวถูกมันควบคุมอยู่2วันแล้วไปเจอว่าอาการที่สาวเป็นก็คือการดีใจจนเกินไปอะค่ะดีใจมันลึกๆอยู่ข้างในจนสาวเองยังไม่รู้ข้างนอกเนี่ยมันดูไม่ออกเลยค่ะสาวเองยังจับอาการแทบจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเจอปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วคราวนี้สาวก็มานั่งพิจารณาว่าแล้วทำไมสาวถึงต้องดีใจมากเกินไปด้วยกับเหตุการณ์ที่มาส่งการบ้านนั่งรอว่าเมื่อไหร่มันจะมีผัสสะไม่รู้เลยว่าได้นะตั้งแต่ตอนที่ส่งการบ้านมันมาตอนนั้นเลยอะค่ะแล้วก็เลยมานั่งพิจารณาว่าครูรู้แต่ละท่านน่ะที่มาคุยกับสาวอะค่ะที่มารับการบ้านให้สาวอะเป็นคนที่สาวเคารพชื่นชมแล้วก็มีจุดบางจุดบางมุมในแต่ละท่านน่ะที่สาวชื่นชมชื่นชอบอยู่แล้วอะค่ะก็เลยนั่งพิจารณาพี่ป้อมเป็นยังไงพี่ชุนเป็นยังไงดร.นิดหน่อยเป็นยังไงดร.ฝุดสดีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งไล่มาทีละท่านถึงได้รู้และอาการมันถึงได้ดีขึ้นค่ะหลังจากนั้นอะพอพิจารณามาเรื่อยๆค่ะพอมาถึงดร.ฝุดสดีอะมันถึงได้ไปเจออีกเรื่องนึงซึ่งสาวเองก็ตกใจอะค่ะไปเจอเรื่องที่ฝังใจในวัยเด็กอะเป็นเรื่องที่ฝังใจจนทำให้สาวมีปมด้อยอะค่ะพอนั่งพิจารณาดร.ฝุดสดีอะว่าเอ๊ะเราชื่นชมอะไรในตัวท่านนะคะพิจารณาไปเรื่อยๆมันเหมือนยิ่งเจอมันทำไมมันไม่จบทำไมพิจารณาแล้วมันยิ่งเจอสิ่งที่เราชอบแล้วก็เลยเฮ้ยไอ้ที่เราบอกว่าเราตั้งใจฟังท่านอ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การตั้งใจฟังอ่ะมันคือการเชื่อฟังแล้วความรู้สึกเนี่ยมันมากกว่าการเชื่อฟังแล้วมันเป็นความรู้สึกที่สาวต้องการจากพ่อแม่ตอนเด็กอะค่ะเรื่องราวโดยย่อก็คือว่าตอนเด็กเนี่ยสาวเป็นอยู่ชนบทอะค่ะก็จะไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองพอไม่มีความมั่นใจในตัวเองเวลาที่ต้องออกงานหรือมีงานโรงเรียนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีพ่อแม่ไปด้วยเนี่ยสาวจะรู้สึกโอเคเรารู้สึกมั่นใจแต่ทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือหลายๆครั้งที่พ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยไม่เท่าไหร่เวลาที่เรามองเพื่อนที่แบบเขามีพ่อแม่ไปด้วยแล้วเขาลื่นเลิงเขาแจ่มใสเนี่ยค่ะไอ้เพื่อนคนนั้นอะมาถามสาวว่าแล้วพ่อแม่เธออะพ่อแม่เธอไม่มาเลยไอ้คำเนี้ยมันเหมือนกระชากชีวิตออกไปเลยอะค่ะตอนนั้นเหมือนมันล่องลอยสมองคิดอะไรไม่ออกไม่มีเรี่ยวแรงต่อสู้กับอะไรทั้งนั้นนะคะและเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเกิดขึ้นซ้ำๆหลายๆครั้งจนกระทั่งสาวกลายเป็นเด็กมีปมด้อยไม่กล้าแสดงออกสมองการเรียนรู้จะเป็นเด็กที่เรียนรู้ช้าแล้วก็เรียนผลการเรียนเนี่ยจะอ่อนมากอะค่ะแล้วเวลาการสื่อสารเวลาพูดคุยเวลาการสื่อสารเนี่ยสาวจะลำดับเรื่องราวได้ไม่ดีทำให้สื่อสารได้ไม่ดีแล้วคนไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยกับสาวแล้วการที่จะทำให้ตัวเองอยู่รอดได้ในสังคมเนี่ยสาวก็เลยจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองอะค่ะสาวใช้เวลาพัฒนาจุดด้อยตรงเนี้ยใช้เวลานานมากค่ะตั้งแต่ประถมจน
จนกระทั่งถึงม.ปลายมันก็เริ่มดีขึ้นนะคะมันค่อยๆดีขึ้นพอเข้ามหาลัยคราวนี้พอเข้ามหาลัยเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเราควบคุมได้แล้วอะค่ะมันเหมือนจุดด้อยเนี้ยมันหายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำให้สาวหวั่นไหวได้แล้วสาวไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาพ่อแม่ทำให้สาวมั่นใจแล้วเราสามารถสร้างความมั่นใจได้ด้วยตัวเองสาวถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าตอนประถมเนี่ยเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เรื่องไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากคุยด้วยเราเป็นเด็กปลายแถวอะแต่พอเข้ามหาลัยเนี่ยสาวกลายเป็นเด็กที่ทำกิจกรรมอะเป็นนักกิจกรรมอะค่ะและเป็นนักกิจกรรมที่เรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเป็นนักศึกษาดีเด่นทุกปีตอนเนี้ยสาวได้รับการยอมรับในสังคมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าเพื่อนๆตอนนี้เวลาที่สาวพูดอะไรอะก็จะมีคนสนใจแหละและสาวก็เอาเรื่องนี้ค่ะเอาความรู้สึกเนี้ยไปไว้กับดร.ผุสตรีตอนที่สาวเข้ามาเรียนวิชารามคือสาวกำลังคิดว่าเฮ้ยไอ้ที่เราล้างเหมือนอาจารย์สอนว่าเราล้างกิเลสจนมันหมดแล้วมันเหลือนิดเดียวแล้วเราไม่ได้สนใจมันอะเราไม่ได้สนใจว่ามันเหลืออยู่อะค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเหลืออยู่แล้วก็มาทำให้มันโตขึ้นอีกครั้งตอนที่มาเรียนวิชารามเนี่ยและการโตขึ้นเนี่ยสาวไม่รู้เลยว่ามันกำลังโตขึ้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยตั้งใจฟังท่านตั้งใจฟังพอหลังๆไม่ใช่แค่ตั้งใจฟังละแค่ได้เห็นก็รู้สึกดีละได้เห็นก็รู้สึกอบอุ่นใจละคราวหลังพอไม่เห็นสาวเริ่มหาเลยนะคะสาวเริ่มหาว่าอยู่ในซูมไหมอะแล้วบางทีพอหาไม่เจอครั้งที่หนึ่งหาอีกทีหาไม่เจอครั้งที่สองสาวจะเป็นอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ตัวพอเริ่มหลังๆหาไม่เจอขึ้นเรื่อยๆสาวเริ่มหาปลาแขกเลยนะคะและไอ้ขบวนการเนี้ยขบวนการตั้งแต่ตอนแรกมันจะถึงการหาปลาแขกเนี่ยไม่รู้ตัวเลยมารู้ตัวเนี่ยค่ะตอนที่ได้พิจารณาเรื่องเนี้ยหลังจากการที่ส่งการบ้านวันที่28นะคะแล้วก็สามารถสรุปเป็นบทเรียนที่ได้เนี่ยเกือบ20ข้อเลยค่ะที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสาวขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวที่เอาธรรมะยากๆมาอธิบายให้ได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ขอบคุณครูทุกท่านที่ให้คำแนะนำที่มีค่ากับชีวิตสาวอย่างมากนะคะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะได้ประโยชน์จากการที่ส่งการบ้านแล้วก็เอาไปทำต่อนะคะแต่จะมีพี่น้องบางท่านที่บอกว่าครั้งที่แล้ววันที่28มกราคมอ่ะส่งการบ้านอะไรอย่างไรท่านอาจจะไม่ได้ติดตามพอจะย่อให้ท่านฟังเล็กน้อยได้ไหมคะค่ะสาวกินเยอะผิดศีลค่ะวันนั้นนะคะมาส่งการบ้านเรื่องการผิดศีลแล้วปรากฏว่าพอฟังอาจารย์แล้วฟังไม่รู้เรื่องง่วงอะค่ะง่วงฟังไม่รู้เรื่องก็ใช้วิธีการทำใจใหม่ปกติเวลาผิดศีลเนี่ยสาวจะทำทุกทับถมตนนะคะก็คือโทษตัวเองแต่วันนั้นนะสิ่งที่ทำก็คือทำสลับกันเลยแล้วไม่ได้ทำทุกทับถมตนก็เปลี่ยนใจใหม่เลยค่ะว่าผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ส่วนไหนพยายามดูร่างกายว่าส่วนไหนที่มันเกร็งอยู่ก็พยายามคลายทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็ทำใจว่าจะฟังอาจารย์รู้เรื่องเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งหายใจเป็นจังหวะนั่งนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะนั่งหายใจเป็นจังหวะจนกระทั่งใช้เวลาแค่ไม่ถึง3นาทีก็บูสต์พลังจากคนที่จะหมดแรงอยู่แล้วกลายเป็นมีแรงขึ้นมาแล้วแรงเนี้ยมันอยู่ได้ข้ามวันเลยค่ะแล้วก็เห็นศักยภาพตัวเองเปลี่ยนไปดีกว่าตอนที่กินถูกศีลด้วยซ้ำไปเลยอะค่ะก็นี่คือเรื่องที่ส่งการบ้านวันที่28ค่ะค่ะแล้วก็มีกรณีถึงดร.ผุสดีค่ะดร.สุผุสดีคิดยังไงคะเชิญค่ะขอบคุณน้องสาวนะน้องนะคะที่มาแบ่งปันค่ะจะบอกว่าเวลาที่เราเริ่มเรียกอะไรนะกิเลสหยาบเริ่มลดลงอะค่ะการค้นหาอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะลงลึกไปถึงอดีตจริงๆนะคะแค่อดีตในชาติเนี้ยจริงๆเรามีมากกว่านั้นนะที่บางอย่างก็สุดท้ายก็หาไม่เจอแหละเพราะมันไม่ได้เกิดปัจจุบันหรือว่าเราจำไม่ได้นะคะแต่จริงๆสุดท้ายจริงๆเนี่ยหลายเรื่องเลยค่ะมันกลับกลายเป็นเรื่องของการที่เรามีปมในอดีตแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จโดยการชนะได้ทางกายภาพทุกคนเห็นแล้วล่ะว่าเราทำได้นะคะอย่างน้องเสาเกิดจนแบบไม่มั่นใจตนเองแต่ก็ด้วยกิจกรรมการงานด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเราพัฒนาได้ค่ะแต่ไอ้ลึกๆข้างในอ่ะที่มันยังอยู่ถ้ามันไม่ได้ถูกล้างอะค่ะมันจะถูกแสดงออกเป็นพฤติกรรมอื่นๆที่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้นแต่จริงๆพวกเราก็ไม่ได้เคยคิดจะค้นหาเลยค่ะเราก็ผ่านไป
ผ่านมันไปเหมือนมาตาลีมาเตือนกี่รอบแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆอะค่ะจนวันนึงที่มันมากจริงๆเนี่ยแล้วมันก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วอะค่ะซึ่งจะบอกว่าทุกคนโชคดีมากค่ะที่มาได้เรียนรู้หลักสูตรนี้นะคะได้ศึกษาในการตั้งอริยศีลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแหละค่ะพอมันเห็นวิธีการที่ชัดเจนนะคะไม่ต้องทำเรื่องยากค่ะทำเรื่องง่ายๆที่เราพอจะสู้ได้เนี่ยนะคะพอเห็นเสร็จเนี่ยเรื่องยากๆมันถึงจะเริ่มทำได้ค่ะมันต้องเริ่มจากจุดแรกๆอย่างนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเมย์จะเพิ่มอะไรไหมคะค่ะก็อนุโมทนาบุญค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้การปฏิบัติธรรมก็ได้ประโยชน์นะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสามารถดึงรากเหง้าของความเขาเรียกว่าความขมขื่นในอดีตเนาะมันเป็นรากเหง้าของความขมขื่นในอดีตให้เราได้เอามาล้างด้วยอ่ะบางครั้งเนี่ยไอ้ความรากเหง้าต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ออกไปจากตัวเราแต่มันยังอยู่ในจิตของเราเนี่ยค่ะการที่เราได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถล้างไอ้ตัวความขมขื่นเนาะจริงๆมันก็เรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรนะถ้าเราดูตอนนี้เนาะแต่เป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องวัยเด็กมันก็รู้สึกว่ามันก็มีอะไรอ่ะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติทำเรามองย้อนไปโอ้โหเรื่องแค่นี้เราก็เอามาทุกได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดีนะคะได้ล้างค่ะก็อนุโมทนาบุญนะคะคุณปวีณาที่เอามาแบ่งปันกันค่ะสาธุตอนนี้มันก็ส่งผลกับสาวแล้วค่ะพี่เมย์เต๋าเริ่มรู้สึกแล้วเพราะว่าหลังจากพิจารณาเนี่ยเต๋าก็ไปดูตัวเองย้อนหลังอะค่ะตอนที่ส่งกันบ้านนะคะตอนที่โดยเฉพาะตอนที่ไม่มีดร.ผุสดีอยู่อะค่ะเมื่อวันที่28อะตอนที่สาวเล่าเรื่องราวอะท่านไม่อยู่ไม่อยู่หมายถึงว่าปิดกล้องอะค่ะถ้าปิดกล้องสำหรับเต๋าคือไม่อยู่ไอ้ตอนนั้นอะข้างนอกอาจจะไม่ดูไม่แตกต่างอะไรค่ะแต่ข้างในมันเริ่มการลำดับเรื่องราวในสมองมันจะผิดเพี้ยนไปแล้วอันนี้ครั้งวันที่28ใช่ไหมคะแต่พอย้อนหลังไปเดือนธันวาค่ะเดือนธันวานี่ท่านไม่อยู่เลยคือไม่เข้ามารับก็คือสาวไม่เห็นเลยเพราะสาวไม่เห็นเลยน้ำเสียงอ่ะน้ำเสียงตอนนั้นนะคะมันเหมือนคนจะร้องไห้อ่ะค่ะไม่เข้าใจตัวเองมันเฮ้ยแล้วทำไมหัวใจต้องเต้นแรงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันสาวโดนควบคุมแล้วค่ะพี่เมย์ไม่รู้ว่ามันโตได้ขนาดนี้แล้วค่ะแล้วตอนนี้สภาวะที่ว่าเราล้างอ่ะเราพิจารณาเนี่ยมันได้ในระดับไหนคะสาวเริ่มจากการต้องเบรกตัวเองก่อนคือเหมือนกับว่ารู้ตัวว่าจะหาแล้วจะเริ่มหาแล้วนะจะเริ่มหาว่าอยู่ในซูมไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะเบรกแตะตัวเองแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นนะคะไอ้ที่ส่งการบ้านอยู่เนี่ยก็เป็นคือท่านอยู่ไงสาวก็เลยควบคุมตัวเองได้หน่อยนึงอะไรเงี้ยค่ะนี่รู้นะคะแต่ถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยน่าจะมีอาการทันทีค่ะแต่มีแนวทางล้างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะครับก็มันก็จะมีสถานการณ์ให้เราปฏิบัติล้างไปค่อยๆทำไปนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาน้องสาวนะคะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งนะคะในเรื่องของการบ้านแต่ละคนก็จะมีการบ้านของตัวเองนะคะเราแล้วการที่มาเรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมนี่นะคะเหมือนเราได้แว่นตามาว่าเราจะเห็นอะไรขนาดไหนเนี่ยแว่นตาบางทีมาเรียนรู้ใหม่ๆมันก็จะยังมัวอยู่มันก็จะมองตรงละเอียดยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะละเอียดยิ่งขึ้นนะคะแต่ในการปฏิบัติธรรมในการล้างกิเลสนะคะให้เอาตัวใหญ่นั่นแหละออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่แว่นตาเรายังมัวๆอยู่เราก็จะมองเห็นที่มันเป็นสักกายะใหญ่ๆนั่นแหละเราเลือกเอามาล้างนะคะแล้วก็ยังมีวิธีการล้างที่บอกว่าให้ล้างทีละตัวอีกดังนั้นน่ะในเรื่องของการล้างกิเลสถ้าเรามาเรียนรู้ที่ถูกตรงมันก็ไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าคำสอนที่บอกว่าล้างทีละตัวนี่แหละค่ะทำให้ไม่ยากว่าเราคู่ต่อสู้เราเลือกคู่ต่อสู้มาทีละตัวแล้วทีนี้ก็คู่ต่อสู้ของเรานั้นน่ะเรามีสิทธิ์เลือกด้วยว่าเราจะเลือกตัวไหนก่อนนะคะแล้วเราก็มาภาคเพียรล้างตัวนั้นแล้วเราก็จะได้
เมื่อเราเอาชนะได้ล้างกิเลสลดลงไปได้แล้วนะคะมันจะมีกำลังกลับมาตอนที่เราคิดเองเราก็จะยังไม่รู้นะคะว่ากำลังกลับมานี่มันจะมาอย่างไรแต่ถ้าเราทำได้สภาวะที่บอกว่ากำลังกลับมาเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเรานะคะเหมือนตัวชี้วัดการมีสุขภาพดีตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะเราไม่ได้เอาตัวเลขมาวัดแต่เราเอาคำว่าสบายเบากายมีกำลังเป็นอยู่ผาสุกซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายในทั้งสิ้นนะคะเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองค่ะในระ